สวัสดีค่ะบางคนก็อาจจะเป็นแล้วนะคะกรีบสำหรับกรีบนี้กรีบกับฮุ้งนะคะนี้เดี๋ยวตัดผ้าขนาดนี้นะคะ 2.5 ตามเส้นยืนอย่างนี้นะคะ 2.5 คูณ4เซนติเมตรนะคะหรือใครจะเอายาวกว่าก็ได้เพราะว่าบางคนจะจับไม่ถนัดอาจจะต้องการจับก็ยาวกว่า4เซนติเมตรก็ได้ไม่เป็นไรนะคะนี่นะคะเท่านี้นะสำหรับการทำกลีบกับพุ้งนะคะวิธีการจับอย่างนี้นะคะมือค่อนข้างจะสกปรกเดี๋ยวเราจะพับเฉียงจากมุมนี้นะคะมาหามุมนี้นะคะเฉียงอย่างนี้นะคะพับเฉียงปึ๊บเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ลองทำดูนะคะเอาใหม่เห็นไหมคะรอยเฉียงเฉียงจับมุมนี้มาหามุมนี้เห็นไหมคะเฉียงจับมุมนี้มาหามุมนี้ก็จะได้ลักษณะของผ้าลักษณะแบบนี้ลองพับดูนะคะจะไปช้าช้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะพับตรงเนี้ยมาตั้งฉากตรงกึ่งกลางเนี้ยนะคะครับตั้งฉากปึ๊บเราก็จะได้ลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมลักษณะแบบนี้อีตอนกระพุ้งนี่แหละค่ะฝึกใหม่เนี่ยจะทำยากนิดนึงเสร็จแล้วก็จับไว้ลักษณะแบบนี้เราก็จะบิดตัวนี้ลงข้างล่างนิดนึงมันจะเป็นเหมือนกับเป็นสันทบอยู่ตรงนี้มันจะเหมือนถูกดันสันทบแต่ว่าหัวมันนี่เราก็กดต้องกดลงด้วยนะคะแล้วก็จะยกขึ้นมาอย่างนี้ยกขึ้นมาฝั่งนี้ปึ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกรีบกระพุ้งให้เรานะคะนี่อันนี้เป็นวิธีแรกดูไม่ทันเดี๋ยวทำให้ดูอีก 2-3 ชิ้นก็เราก็เย็บแม็กไว้เย็บลงมาข้างล่างนี้นะคะเย็บแม็กนี่นี่นะคะนะคะลักษณะแบบนี้มันจะเป็นกรีบที่ไขว้กันแล้วตรงนี้มันจะยกนมขึ้นมันจะกระพุ้งขึ้นนะคะเอาใหม่สมมติว่าเราพับเฉียงบางคนไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรเนาะภาษาอีสานเรียกว่าอีตากพลิกกลับมาด้านนี้ทำเป็นช้อนลักษณะช้อนอย่างเงี้ยปึ๊บหันกลับมาด้านนี้มันก็จะเป็นกระพุ้งทำเป็นไหมคะลักษณะเป็นช้อนอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยพับไปปึ๊บพอเราหันกลับมาด้านนี้มันก็จะเป็นกรีบกระพุ้งแบบนี้ได้ไหมลองทำดูนะคะแล้วก็เย็บแม็กไว้เวลาเราทำกรีบกระพุ้งเนี่ยนะคะแนะนำนิดนึงบางคนก็เป็นแล้วล่ะทำอย่างนี้แต่สำหรับคนไม่เป็นเนาะอันนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการกระพุ้งใหญ่เราก็เลื่อนลงมาพับตรงนี้ถ้าเราต้องการมันเลื่อนได้นะคะอันนี้สมมติว่าเรากระพุ้งตรงนี้ตรงยอดเนี่ยเราจะได้กรีบกระพุ้งอันเล็กกระจิ้วแบบนี้เห็นไหมคะจิ๋วหลิวเลยเทียบกันมันจะได้อันเล็กเห็นไหมคะแต่ถ้าเราเลื่อนลงมาอีกเรามาพับเห็นไหมคะตรงนี้ลดลงมาถ้าเราลดลงมากระพุ้งตรงนี้กระพุ้งแล้วก็คือยกตรงนี้ขึ้นปึ๊บเราก็จะได้กรีบกระพุ้งที่ใหญ่ขึ้นเห็นไหมคะนะเราจะเนี่ยถ้าเลื่อนลงมาอีกก็ยิ่งได้อันใหญ่ขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะจะใหญ่ขึ้นมันขึ้นอยู่กับตอนที่เรากระพุ้งว่าเราจะเอากระพุ้งเล็กหรือกระพุ้งใหญ่นะคะอันนี้ก็เอากะกลางๆแล้วกันนะคะมันจะได้สวยๆปึ๊บอย่างนี้นะอย่าลืมนะคะถ้าไม่ได้จริงๆก็รอบครับไม่ได้จริงๆพลิกกลับมาอย่างนี้ยกขึ้นอย่างนี้ทำอีตากอะถ้าเป็นอีสานเรียกว่าอีตากเคยเล่นอีตากไหมคะช้อนตักอะค่ะเดี๋ยวหากระดาษมาทำให้ดูสักหน่อยอะค่ะนี้
นะทำไมจอมันเบลอโอเคโฟกัสละผมว่าอย่างนี้นะคะนะครับเสียงมาอย่างนี้ตั้งฉากอันนี้มันอาจจะไม่ชัดเนาะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับแล้วเราก็ทำแบบเป็นลักษณะช้อนอย่างนี้ค่ะเห็นไหมช้อนช้อนอย่างเงี้ยช้อนอย่างนี้เหมือนอย่างนี้มันก็จะเป็นกรีบกระพุ้งให้เราอย่างนี้นะคะนี่ค่ะอยากจะอธิบายให้เห็นชัดๆลักษณะถ้าเราทำแบบนั้นไม่ได้เราก็หันกลับอีกด้านนึงมันก็จะเป็นกระพุ้งขึ้นอีกตับก็เป็นลักษณะเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเราช้อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราจะทำกลวยทำอะไรอย่างเงี้ยทำกรีบใครทำที่ทำไออะไรนะเขาเรียกดอกคานะคะทำแบบกรีดดอกคานะมันจะกระพุ้งขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแหลมๆนะคะลองฝึกดูนะคะก็ทำเตรียมไว้นะคะถ้าใครคิดว่าจะต้องทำก็เยอะหน่อยสำหรับใบหนึ่งนะคะอันนี้กรีดกระพุ้งนะคะเราเอาไปประกอบร่างเราจะประกอบเป็นแบบไหนอันนี้ก็อีกทีนึงนะคะ